รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องเล่าข่าวดีนะครับทุกเสาร์ 6:55 น.ถึง 7:25 น.ค่ะตื่นมาเช้าๆสุดสัปดาห์พบกับเรื่องดีๆนะคะให้คุณได้มีรอยยิ้มกันแต่เช้าเลยค่ะมีเรื่องดีทุกเรื่องทุกช่วงทุกเบรกทุกตอนของเรานะครับแม้กระทั่งช่วงสุดท้ายถ้าหากว่าชอบอาหารไทยวันนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดไม่ใช่ไทยฟิวชั่นครับเป็นไทยเดิมไทยแท้ๆและดีแน่นอนค่ะและเราเริ่มต้นด้วยบิ๊กไพรส์ครับบิ๊กไพรส์วันนี้นี่เป็นรางวัลใหญ่สำหรับคนทุกคนทั้งโลกทุกเพศทุกวัยด้วยเห็นบอกเป็นคุณปู่ในวัยเท่าไหร่นะคะพี่นุ78แล้วครับปีนี้แล้วก็สอนวิธีรักษาร่างกายรักษาสุขภาพรักษาจิตใจให้ทำยังไงให้78ยังแจ๋วอ่ะไหนๆขอดูหน่อยค่ะว่าแจ๋วยังจะดูนี่เหรอคะคนที่หันหลังเนี่ยครับเห็นกล้ามนี่แหละครับถ้าถามว่าอายุ78นี่ใครจะเชื่อหนูไม่กล้าเรียกปู่นะอย่างเงี้ยจริงๆอย่างงี้เรียกพี่ได้เลยนะคะอุ้ย78อ่ะคุณพี่จิมมอริสขออนุญาตเรียกคุณพี่แล้วกันนะคะคุณพี่จิมมอริสเรียกปู่เห็นบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยพีต้าก็คือองค์กรพิทักษ์สัตว์เลือกปีนี้เลือกคุณปู่จิมนะครับเป็นพรีเซนเตอร์คือพีต้านี่ก็คือองค์กรพิทักษ์สัตว์แล้วก็คุณปู่เนี่ยเป็นวีแกนก็คือเป็นมังสวิรัตแบบเคร่งครัดคือไม่ทานอะไรที่เป็นเกี่ยวกับสัตว์เลยแม้กระทั่งนมเนยเดี๋ยวนะคะปกติจะมีมังสวิรัตแบบเวจิเทเรียนอันนั้นก็คือเขาก็หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์บางคนก็ยังทานเนยทานนมนมได้แต่นี่เป็นวีแกนวีแกนเนี่ยเข้มข้นแล้วเป็นมังสวิรัตแบบเข้มข้นอย่างไมค์ไทสันเดี๋ยวนี้ก็เป็นวีแกนก็คืออาหารเกี่ยวกับถ้าเป็นสัตว์แล้วไม่ทานเลยนะที่เป็นผลิตผลจากสัตว์ทั้งหลายนมเนยไม่เอาน้ำผึ้งก็ไม่เอานอกจากนั้นครับข้าวของเครื่องใช้รองเท้าเข็มขัดหมวกอะไรที่ถ้ามีสัตว์อยู่หนังสัตว์ไม่เกี่ยวด้วยเหรอคะหนังสัตว์ขนสัตว์ไม่เอาเลยกระเป๋าหนังไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ใช่เลยโอ้เคร่งจริงๆนะคะนี่เป็นอเมริกันนะครับแล้วก็สมัยหนุ่มๆเป็นทั้งมิสเตอร์นิวยอร์กซิตี้ค่ะมิสเตอร์ลอสแอนเจลิสมิสเตอร์อเมริกาคือเป็นสุดยอดชายงามแล้วนี่คือแคมเปญของเขาใช่ไหมคะทางขวามือมุมล่างนะพีต้านั่นคือองค์กรพิทักษ์สัตว์และนี่ดูเขาสมัยตั้งแต่อายุ19จนกระทั่งถึง78ปีต้องเรียกว่าเป็นนักกล้ามนักพ่อกายนะคะที่โอ้โหรูปร่างดีมากๆเลยแล้วไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่นี่อโนข้างล่างเห็นไหมฮะแล้วคุณลุงคุณปู่อยู่ข้างบนคุณปู่จิมอยู่ข้างบนอโนอยู่ข้างล่างเขารุ่นเดียวกันคือถ้าเทียบอายุแล้วเนี่ย คุณปู่อาจจะแก่กว่าสัก5หรือ6ปีนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าอยู่ในแวดวงชายงามทั้งนั้นเลยค่ะก็เห็นบอกว่าเข้าประกวดนะคะก็เริ่มมาตั้งแต่ปี66ตั้งแต่สมัยอายุ31ปีแล้วก็พอมาตอนอายุ39ปีก็ได้ตำแหน่งอย่างที่เห็นแล้วค่ะมิสเตอร์อเมริกานะคะเมื่อก่อนนี่ทานธรรมดาแบบปกตินะฮะคือยังไม่มังยังครับจนกระทั่งมาตัดสินใจตอนที่อายุ50ปีอะก็คือรีทายแล้วจะเลิกเล่นแล้วใช่ไหมคะเลิกแข่งขันครับแล้วก็มาเป็นมังสวิรัตก่อนแล้วก็มาเป็นวีแกนเมื่อปี 2000ก็เมื่อ14 60กว่า65นะคะเพราะอะไรเขาถึงตัดสินใจอย่างนั้นนะพี่นุเขาบอกว่ารู้สึกว่าสัตว์นะฮะก็มีความเศร้ามีความสุขมีชีวิตจิตใจสัตว์ก็หวงชีวิตแล้วก็รักอิสรภาพแล้วทำไมเราจะต้องไปกินเนื้อสัตว์เอาสัตว์มาขังในกรงก็สัตว์ก็รู้สึกโศกเศร้าได้คือเราก็มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับที่สัตว์เป็นเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์พันเดียวในโลกที่หย่านมแล้วก็ยังกินนมอีกก็มันอร่อยนะในขณะที่สัตว์อื่นๆได้หย่านมไปแล้วเนี่ยเลิกกินแล้วจริงนะครับก็จะไม่กินนมอีกเขาจะไม่กลับมากินอีกแต่คนนี่ทานได้ยันแล้วพอตัวเขาเองเนี่ยทดลองทานมังสวิรัตไปแล้วก่อนที่จะเป็นวีแกนนั้นปรากฏว่าโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินอาหารหายใจโรคเกี่ยวกับข้อรู้สึกมันไม่มีเลยมันหายไปเลยคือมีผลทางด้านสุขภาพโดยตรงในเรื่องของระบบทางเดินอาหารตลอดจนระบบทางเดินหายใจแล้วก็เขาบอกว่าเรื่องของความรู้สึกซึมเศร้าก็หายไปด้วยใช่พอได้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยอย่างนี้ก็ดีแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเนื้อมันไม่จำเป็น
ต้องการโปรตีนก็หาได้จากถั่วจากธัญพืชเต้าหู้ถั่วเหลืองใช่ไหมคะทั้งหมดเลยสามารถจะมาทดแทนกันได้อยู่แล้วทำไมจะต้องไปเบียดเบียนสัตว์พอไม่ทำแล้วก็รู้สึกนอกจากร่างกายดีจิตใจก็ดีด้วยคุณปู่เล่าถึงเคล็ดลับของการทานอาหารด้วยนะคะบอกว่าปกติก็จะเน้นเป็นพวกผักผลไม้ถั่วธัญพืชอย่างที่พี่นุเล่านะคะแล้วก็ที่สำคัญจะหลีกเลี่ยงการปรุงอาหารโดยใช้ไมโครเวฟด้วยค่ะบอกว่าถ้าหากว่าใช้ไมโครเวฟเนี่ยทำให้ความสดแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของอาหารมันหายไปแล้วก็ปรุงรสก็ไม่ปรุงรสถามว่าอาหารหลักมีอะไรบ้างนอกจากผักผลไม้ถั่วธัญพืชแล้วบอกว่าทำซุปหม้อใหญ่ๆเป็นซุปผักนะครับแล้วก็น้ำผลไม้ก็ใช้น้ำคั้นผักคั้นผลไม้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ทีละเยอะๆอ๋อแล้วก็ค่อยๆทานได้ครับคุณปู่บอกว่าไม่เคยหิวโหยที่อยากจะกลับไปทานเนื้อสัตว์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าการทานผักผลไม้แล้วก็ถั่วเนี่ยจริงๆแล้วช่วยความช่วยการลดความอยากที่จะทานเนื้อสัตว์ได้ด้วยนั่นเองค่ะแล้วบอกว่าไปตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปีแล้วก็คือว่าร่างกายฟิตเปรี้ยเหมือนเดิมนี่เราบอกว่าถ้าหากว่าเรารู้จักดูแลรักษาสุขภาพและทานอาหารที่เป็นประโยชน์ค่ะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอความเสื่อมของสังขารเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมและก็ชะลอได้โอ้เป็นข้อคิดดีๆมากเลยนะคะจากคุณปู่จิมมอริสนะคะมาถึงช่วงเวลาคลายทุกข์ครับสวัสดีครับผมมีเรื่องร้องเรียนนะครับที่หมู่8ตำบลบางกระเจ้าครับมีบริษัททำเกี่ยวกับหลอมโลหะครับได้มีแบบกลิ่นควันมลพิษออกมาในบรรยากาศนะครับรบกวนในเขตชุมชนครับ อยากให้ช่วยดูแลกันหน่อยครับขอบคุณครับโอ้สารเคมีเยอะสิหลอมอะหลอมโลหะใช่ไหมบางกระเจ้ากับสมุทรปราการค่ะที่เป็นอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะผมว่าเรื่องนี้เรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยครับแวดล้อมแล้วก็เจ้าของท้องที่ที่ดูแลน่าจะไปดูแลเพราะว่าเรื่องนี้กระทบกับปริมณฑลของโรงงานแหละใช่ค่ะเห็นบอกว่าเป็นชุมชนด้วยคนอยู่อาศัยกันจริงๆแล้วชุมชนกับโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมักจะไม่อยู่ใกล้กันนะใช่ค่ะจริงๆน่าจะอยู่ไกลๆกันหน่อยนะอันตรายทีเดียวใครมีเรื่องราวอยากจะคลายทุกข์กับเรานะคะฝากไว้ได้ที่022623995ค่ะชมโฆษณาครู่เดียวครับช่วงนี้ยกเวทีให้คุณนิดวันนี้ขอเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าแอบไปเห็นเรื่องนี้มาแล้วก็รู้สึกประทับใจเพราะว่าตรงกับใจตัวเองนั่นเองนะคะความใฝ่ฝันของผู้หญิงอะอยากจะมีหุ่นมีรูปร่างมีเชฟเหมือนที่เขาลงในแมกกาซีนไงพี่นุ๊กทำได้แล้วฝันแล้วลดน้ำหนักอดอาหารเขาเดี๋ยวนี้ก็มีรีทัชไงคะโฟโต้ช็อปไปดูกันนะคะก็มีผู้หญิง4คนค่ะเขาก็ได้รับเชิญไปร่วมกันทดสอบโอ้หน้าตาแบบชาวบ้านเลยธรรมดาผู้หญิงธรรมดาเลยค่ะต่างวัยกันนิดหน่อยนะคะแล้วก็ให้ไปทดลองถ่ายรูปโดยให้ผู้เชี่ยวชาญใช่ค่ะช่างภาพมืออาชีพช่างแต่งหน้าเหมือนถ่ายนิตยสารเลยอ๋อมืออาชีพหมดเลยแล้วก็พอถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะลองให้ทำทุกอย่างเหมือนกระบวนการที่ทำแมกกาซีนนะคะก็มีการโอ้ถ่ายภาพกับช่างภาพมืออาชีพนี่ดูซะก่อนใช่ไหมคะโพสสวยแต่งตรงแต่งตัวแต่งหน้าทำผมเหมือนเลยเหมือนดาราเซเลบริตี้แล้วหลังจากถ่ายเสร็จแล้วก็ทำไงต่อถ่ายเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาไปโฟโต้ช็อปปรับแต่งค่ะแก้ไขส่วนที่ไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบนั่นเองนะคะเช่นสิวฝ้ากระนี่เองไหมฮะโอ้พร้อมเลยอ่ะทันทีค่ะเอ้ารอยหายหมดเลยยกกระชับทันทีทุกอย่างมาได้สั่งได้เสกได้แต่ทีนี้พอเสร็จแล้วเขาก็เอามาโชว์ให้เจ้าตัวดูซิว่าตัวเห็นตัวเองในเวอร์ชันแล้วนี่จะรู้สึกอะไรจริงๆต้องให้แฟนหรือสามีดูมากกว่าทุกคนตกใจชอบนะคะแต่ก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะบางคนบอกว่าเนี่ยรู้สึกเหมือนไม่ใช่ตัวเองเอาเข้าจริงแกล้งพูดหรือเปล่าจริงๆเนี่ยแต่ละคนนะคงไม่เขินแล้วค่ะเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมาลบกะเข้าไปเนี่ยความเป็นตัวเขาหายไปอย่างนี้นะคะคนนี้ก็บอกว่าพอเห็นความแตกต่างของตัวเองนะคะที่เพอร์เฟกเกินไปเนี่ยดูแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองผมว่าพูดไม่ตรงกับใจถ้าว่าเป็นอย่างนี้ได้หลังจาก
รีทัชเรียบร้อยแล้วกับปัจจุบันเนี่ยให้เลือกได้ถามสามีว่าเลือกอันไหนอ๋อสามีนี่คะตัวเธอเองบอกว่าส่วนมากแล้วเนี่ยก็การจะเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์จนเกินไปจริงๆแล้วก็ขาดเสน่ห์ในความเป็นตัวเองนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นตัวของเธอเองนี่แหละค่ะดีที่สุดแล้วนะคะก็ไม่ต้องอยากจะเพอร์เฟกต์เหมือนในนิตยสารนะคะนอกจากเรื่องของสาวสวยที่ทำรีทัชยังมีเรื่องของลูกของสาวสวยถ้าเป็นเด็กขี้เกียจแปรงฟันคุณนิดมีอะไรแล้วโอ้เดี๋ยวนี้เขามีแอปพลิเคชันแล้วค่ะมาใหม่นะคะก็เป็นแอปพลิเคชันที่ลิงก์กับต้องบอกว่าเป็นแปรงสีฟันชื่อว่า Colibri Toothbrush นะคะคือคนที่คิดเรื่องนี้นะฮะก็คือคนที่มีลูกแล้วลูกขี้เกียจแปรงฟันใช่ๆๆแล้วโกหกด้วยเป็นวิศวกรชาวฝรั่งเศสชื่อว่าโทมัสนะคะโดนลูกโกหกมาถามแปรงฟันยังลูกแปรงแล้วค่ะจริงๆอยากก็เลยคิดแปรงสีฟันโคลิบรีเนี่ยครับใช่ค่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวคุณนิปอธิบายว่าแปรงสีฟันตัวนี้ก็มีเซ็นเซอร์3ตัวนะคะสิ่งที่ทำได้ก็คือจะสามารถวัดแล้วก็มีบลูทูธด้วยใช่ค่ะวัดแล้วก็เก็บข้อมูลต่างๆได้ก็คือ1แปรงนานแค่ไหนอ๋อว่ากี่นาที2แปรงครบทั่วปากหรือเปล่าทุกซี่ทุกซอกใช่ค่ะโดนสัมผัสหรือไม่นะคะแล้วก็3แปรงฟันขึ้นลงเนี่ยถูกต้องไหมอ๋อนี่ไงเช็ค regularity ก็คือว่าประจำไหมเวลาอย่างที่คุณนิปว่าแล้วบ่อยครั้งถูกซี่ใช่ค่ะอันนี้ก็ได้ถึง5คนเหมือนแข่งกันได้เลยใน5คนใช่ค่ะเด็กๆสนุกด้วยเพราะว่าสุดท้ายเขาจะออกมาเป็นกราฟว่าวันนี้อาทิตย์นี้ใครทำได้ถูกต้องได้คะแนนได้ดีกว่ากันใช่ค่ะสุดท้ายมีสามารถจะแซงกันได้มีคะแนนกันด้วยนะคะเด็กๆจะได้ภูมิใจว่าแหมเนี่ยได้เต็ม10แล้วได้คะแนนเต็มนะคะก็คือแปรงฟันได้ถูกต้องอ๋อแล้วนี่ก็มาสอนว่าถ้าแปรงแบบนี้ค่ะไม่ถูกต้องต้องขึ้นลงขึ้นลงไม่ใช่แปลงทางขวางบางคนเนี่ยชินนะใช่ซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเดียวที่ถูกต้องคือขึ้นลงแปลงแบบซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยเหงื่อกรวนนะหมอบอกเลยใช่ค่ะอันตรายเหมือนกันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะแปลงสีฟันจะลิงก์ได้กับเป็นแอปพลิเคชันทั้งทางสมาร์ทโฟนก็ได้นะคะได้ทั้ง Android แล้วก็ iPhone ด้วยนะคะจะเปิดขายแล้วนะคะพรีออเดอร์ซัมเมอร์นี้ราคาเป็น99 USดอลลาร์จนถึง200ดอลลาร์3,000 200 6,000 ค่ะประมาณ 3-6,000 บาทโอ้ลูกชาวบ้านก็แย่สิลูกชาวนายากแล้วลูกชาวนาต้องยืนเฝ้าแล้วค่ะถ้าเกิดว่าในส่วนของการดูแลการแปลงฟันนะคะก็เขาบอกว่าวิธีนี้เนี่ยน่าจะช่วยทำให้เด็กๆนั้นได้สนุกกับการแปลงฟันมากยิ่งขึ้นค่ะจากสาวจากเด็กมีเรื่องของคนสูงอายุคลิปเล่าให้ฟังต่อคุณยายคนนี้น่ารักนะอายุ84แล้วอ่ะใช่ค่ะเราจะเห็นเธอนะคะอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งนะคะเอาไปดูกันเลยที่แคนาดาครับค่ะนี่ครับอายุ84ทำงี้ทุกวันบ้านนั้นอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเด็กจะเดินผ่านหน้าบ้านแล้วคุณยายก็นั่งอยู่ที่หน้าต่างเนี่ยฮะแล้วก็โบกมือให้เด็กมีความสุขมากเนี่ยครับบอกว่าวันที่อารมณ์ไม่ดีแต่เห็นคุณยายยิ้มส่งมือส่งยิ้มแล้วโบกมือให้ก็มีความสุขใช่ค่ะเด็กๆ เขาบอกว่าเขามั่นใจทุกครั้งที่เดินผ่านบ้านคุณยายว่าพอมองไปทางหน้าต่างปุ๊บจะต้องเจอทำตั้งแต่ปี2004ที่ย้ายมาอยู่ใหม่ๆนะครับอยู่กับคุณตาแล้ววันหนึ่งวันปี2007คุณตาเสียคุณยายก็ยังทำอยู่แล้วนี่คือวันวาเลนไทน์วันนี้เด็กๆก็เลยทำเซอร์ไพรส์ให้นะคะจากการที่คุณยายโบกมือให้ทุกวันเชิญมาที่โรงเรียน Highland Secondary School นะคะก็เชิญมาแล้วก็มีเซอร์ไพรส์มอบความรักให้กับคุณยายแบบนี้แล้วค่ะมีคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ความรู้สึกของเด็กๆด้วยแล้วก็มีกระเช้าวาเลนไทน์มอบให้คุณยายบอกว่าบอกไม่ถูกเลยอ่ะความรู้สึกวันนี้นะมันตื้นตันใช่ไหมน้ำตาไหลอ่ะนี่ไงคุณยายอยู่ในงานเซอร์ไพรส์แค่อึดใจกว่าๆนั่นเองกลั้นน้ำตาไม่อยู่ทนไม่ได้ใช่ไหมคะคุณยายซึ้งแล้วก็ประทับใจกับสิ่งที่เด็กๆนะคะนำมาเซอร์ไพรส์ให้แต่จริงๆแล้วเทียบไม่ได้เลยนะคะกับสิ่งที่คุณยายทำมาโดยตลอดเลยตั้งแต่ปี2004ครับสมัยที่คุณตาอยู่ปี2007คุณตาไม่อยู่ก็ยังทำต่อนี่แหละค่ะความรักของคุณยายนะคะถึงช่วงนี้คุณนิปมีอะไรที่จะมาให้เราได้ยิ้มครั้งสุดท้ายก่อนเข้าเปิดยิ้มวันนี้นะคะขอบอกว่าห้ามเปิดลิ้นชักทิ้งไว้ค่ะเปิดไม่ได้นะคะไม่ชอบสุนัขตัวนี้ก็ช่วยดูแลโอ้โหนี่ดูแล้วนี่หวาดเสียว่าขอให้เป็นสุนัขที่รักเด็กนั่นเองอย่าอารมณ์เสียเป็นอันขาดเพราะว่าหัวเท่ากับปากเลยแล้วตัวใหญ่มากอันนี้เป็นพิษบูด้วยนะคะแต่คาดว่าเป็นลูกของเจ้านายแน่นอนนะคะก็ช่วยดูแลกลัวน้องหนูจะเปิดลิ้นชักทิ้งไว้
หนูก็คิดว่าสุนัขเล่นด้วยใช่หนูก็สนุกใหญ่เลยนะคะแหมลงลูกคอเลยชมโฆษณาครู่เดียวครับช่วงนี้ชวนไปช้อปปิ้งหน่อยค่ะพี่นุที่ Royal Paragon Hall สยามพารากอนนะคะชั้น5วันที่1กับ2ใช่ไหมใช่ค่ะมีนาคมตรงกับวันเสาร์อาทิตย์พอดีเลยอาทิตย์งานพระยาทูตใช่ค่ะเป็นสุดยอด50กว่าสถานทูตอ่ะเยอะมากแล้วเขาบอกว่าปีนี้มีประเทศที่มาใหม่ด้วยนะคะฟินแลนด์มีฟินแลนด์นะคะมีออสเตรียแล้วก็มีเนปาลเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูของต้องบอกว่ามีงานฝีมือละเอียดละเอียดด้วยเป็นงานที่ผมเคยเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเป็นงานเดียวที่ผมเห็นว่าคนไปยืนเฝ้าหน้าห้างเลยใช่ไหมคะคอยเวลาเปิดเหมือนห้างญี่ปุ่นอ่ะ ใช่ค่ะเป็นงานที่น่าสนใจมากราคาก็ถูกแล้วก็เป็นของหายากของแต่ละชาติแต่ละประเทศทั้งสิ้นเลยอย่าพลาดนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของใกล้ๆกับสยามพารากอนนะครับในช่วงนี้แม้ว่าจะมีผู้ชุมนุมนะครับที่ปทุมวันแต่ว่าหอศิลป์กทม.ก็ยังเปิดปกติเปิดอยู่ปกติเข้าไปได้เพียงแต่ว่าปิดจาก 3:00 น.นะครับก็มาปิด 6:00 น.เย็นเปิดปกติหยุดวันจันทร์วันเดียวแล้วก็ช่วงนี้มี2งานที่มียาวจนกระทั่งถึงวันที่26เดือนนี้ครับเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศแม้ว่าจะมีผู้ชุมนุมอยู่นะครับจะเห็นหน้าประตูทางเข้ามีกางเต็นท์อยู่ที่ใต้ตรงนั้นเลยแต่ว่าหอศิลป์เขาเปิดอย่างปกติค่ะก็ไม่ได้มีอะไรนะคะสามารถที่จะเดินทางไปดูกันได้หอศิลป์กทม.นี่เป็นหอศิลป์ที่เปิดฟรีทุกอย่างนะครับเด็กไปอ่านหนังสือไปนั่งดูหนังสือทานไอติมทานอาหารนั่งให้วาดรูปถูกๆครับ300 400 500บาทค่ะแต่ว่าได้งานศิลปะกลับบ้านไปนะคะและช่วงนี้มี2งานในชั้นนี้ครับชั้น2Living Ink Ink ก็คือรอยสักก็หมึกรอยน้ำหมึกใช่ไหมคะเป็นศิลปินที่เชี่ยวชาญในการถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายภาพคนที่มีรอยสักคือไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบรอยสักไปดูแล้วก็ทึ่งก็คือเป็นศิลปะบนเรือนร่างนะคะโดยคุณจตุรงค์หิรัญการนะคะก็บอกว่าเป็นงานพอร์เทรตของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาที่มีรอยสักอย่างที่พี่นุบอกนี่แหละค่ะแต่ว่าเขาอยากจะพูดถึงรอยสักที่ถ่ายทอดความเป็นไปในชีวิตของบุคคลแต่ละคนแล้วก็มีหนังสือเล่มละ500บาทเกี่ยวกับภาพนี้แต่ว่ามีคำสัมภาษณ์มีข้อมูลเจ้าของรอยสักพูดถึงรอยสักของตัวเองว่าอย่างไรบ้างเนาะเพราะแต่ละคนสักนี่คือตัดสินใจแล้วว่าต้องอยู่กับรอยไปตลอดชีวิตตายเพราะว่าตอนสักก็เจ็บแล้วนะฮะตอนเอาออกเนี่ยเจ็บกว่าเยอะและเจ็บนานด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละคนคงมีที่มาที่ไปนะคะที่สามารถเล่าเรื่องนี่ศิลปินแล้วก็หนังสือเล่มนี้ครับแล้วก็ติดกันเนี่ยฮะ Living Ink เนี่ยฮะมีอีกงานงานนี้งานสวยมากนี่ครับสวยผู้หญิงแน่นอนเห็นปั๊บนี่ต้องนอกจากเป็นผู้หญิงแล้วต้องเป็นผู้หญิงที่มีความสุขด้วยเพราะดูสีดูภาพที่ออกมาเนี่ยน่ารักคนไม่มีความสุขใช้สีแบบนี้ไม่ได้วาดภาพแบบนี้ไม่ได้นี่คือนิทรรศการ I'm a Painter นะคะของคุณคิงตุนหรือว่าภาคินีรัตนะนะคะนี่จบมัณฑนศิลป์ศิลปากรแล้วก็ไปทำงานเกี่ยวกับการโฆษณาและสุดท้ายเนี่ยค้นหาตัวเองพบว่าเราเป็นนักวาดรูปจะดีกว่าแล้วก็มาเป็นนักวาดรูปแล้วปรากฏว่างานของเธอนั้นขายเยอะมากไม่น่าเชื่อขายดีมากใช่ไหมขายดีเพราะว่าผมเชื่อว่าคนซื้อก็จะเป็นผู้หญิงแล้วเสื้อก็ขายได้ด้วยโอ้เสื้อนี่น่ารักมากน่าอุดหนุนจริงคืองานเป็นงานของผู้หญิงด้วยแล้วงานดูแล้วมีความสุขติดที่บ้านก็รู้สึกเหมือนกับนำความสุขเข้าบ้านค่ะคิดว่าอย่างนี้นะถึงได้ขายได้ดีขนาดนี้ครับค่ะเอาละค่ะตอนนี้มาถึงเรื่องของอาหารอร่อยอร่อยที่ไทยแท้แน่นอนค่ะที่เราแนะนำไว้ช่วงต้นรายการว่าถ้าชอบอาหารไทยเป็นไทยแท้แล้วอย่าพลาดครับร้านหลายรสหลายรสอยู่ที่ริมถนนพระราม6ครับเป็นร้านไม่ใหญ่เลยนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลวิชัยยุทธลักษณะคล้ายๆบ้านเหมือนกันนะคะดูร่มรื่นบรรยากาศเนี่ยแหละค่ะภายในความยิ่งใหญ่ของร้านนี้ก็คือเรื่องของรสชาติเพราะว่าใครที่ชอบอาหารไทยแท้และเป็นอาหารแบบชาววังครับอาหารชาววังนั้นก็คือต้องสวยอร่อยและกลิ่นหอมค่ะร้านนี้เปิดมานานกว่า30ปีแล้วนะคะโอ้นี่เมื่อกี้ได้เชลชนชิมแล้วก็ของแม่ช้อยด้วยใช่ค่ะแล้วก็ตอนล่าสุดตอนนี้ก็โดยดำเนินกิจการโดยคุณดุจเกษมสุวรรณนะคะมีเมนูมาแนะนำแม่ของคุณดุจนะครับเป็นเรียนจากแม่ครัวใหญ่เรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษของเชฟล่ะต้นเครื่องของวังละโว้สูตรวังแน่นอนนี่คือที่เห็นข้าวแช่ข้าวแช่ใช่เขาบอกไม่ต้องรอหน้าร้อนนะคะทานได้แน่นอนนะคะแล้วก็แนะนำเลยเพราะว่าก็จะมีอย่างที่เห็นเนี่ยละค่ะมีทั้งหัวไชโป๊ผัดไข่นะคะปลาหวานหอมยัดไส้แล้วก็ลูกกะปิทอดและอันนี้ครับเป็นยำถั่วพูค่ะ
ตอนแรกเราคิดว่าถั่วพลูแท้จริงแล้วคือถั่วภูภูภูใช่ไหมครับใช่ถั่วภูที่สดมากโอ้นี่แกงคั่วเห็ดเผาะเป็นอาหารตามฤดูกาลค่ะสั่งจากเชียงใหม่ถ้าไปเชียงใหม่ก็ร้านบ้านสวนแกงร้อนนะครับแล้วหลายคนก็ชอบที่นี่เพราะว่าเคี้ยวแล้วมันเปาะเปาะเปาะในปากก็สมชื่อเห็ดเผาะจริงๆนะคะน้ำพริกลงเรือค่ะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะมีที่มานะฮะนี่เป็นก็บอกว่าเจ้าของร้านบอกว่ามาจากสมัยรัชกาลที่5ที่เสด็จครั้งชลมารคแล้วก็ทำให้คิดว่าน้ำพริกยังไงที่มันไม่หกอ่ะก็เลยลงเรือแล้วก็นี่อย่างฮะมันแห้งไงน้ำพริกแห้งข้างล่างเป็นหมูหวานมันมีน้ำพริกมีปลาดุกฟูแล้วก่อนทานก็คลุกเคล้ากันใช่ค่ะก็จะได้รสชาติทีเดียวนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ห้ามพลาดเลยนะคะขนมจีนน้ำพริกฟังดูธรรมดานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วความอร่อยเนี่ยอยู่ที่ตัวน้ำพริกเลยผมขอบอกเลยว่าทานน้ำพริกขนมจีนน้ำพริกมาทั้งชีวิตไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าร้านนี้หนูก็ขอโหวตด้วยนะคะเพราะว่าเคยนวลเนียนแล้วก็ไม่ใช่ข้นคลักไปด้วยถั่วคั่วถั่วตำไม่ใช่เลยอร่อยทานไปแล้วเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อแล้วนี่คุณนิดอันนี้เป็นข้าวมันส้มตำแกงไก่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเมนูที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะชื่อว่าข้าวอบสับปะรดเสวยนะคะก็ได้รับรางวัลชนะเลิศจากพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ค่ะคือสับปะรดนี่ครับพอหลังจากผัดข้าวใส่ไปแล้วเอาสับปะรดไปย่างเพื่อให้มีกลิ่นหอมของสับปะรดย่างแล้วก็น้ำหวานน้ำเปรี้ยวคิดได้เนาะแล้วตักออกมาทานแล้วมีทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวทั้งหวานคือปกติเนี่ยใส่เข้าไปในผลสับปะรดนี่ก็โอเคแล้วนะคะนี่มีการย่างไฟด้วยแล้วคราวนี้มาดูของบนโต๊ะที่เอาให้คุณนิดชิมวันนี้ครับนี่มาแล้วนี่คือข้าวอบสับปะรดที่ว่านะคะก็ยังเห็นอยู่เลยนี่เห็นไหมคะเปิดมาเป็นรอยเหมือนข้าวผัดอเมริกันแต่ว่าพอทานแล้วโอ้นี่เป็นข้าวผัดไทยที่มีกลิ่นหอมสับปะรดและมีเปรี้ยวหวานด้วยใช่ค่ะก็จะมีลูกเกดนะคะมีแฮมแล้วก็เป็นถั่วอยู่ข้างในนี้แต่รสชาติกลมกล่อมแน่นอนข้าวมันส้มตำของเขาเนี่ยไม่มีถั่วฝักยาวไม่มีมะเขือเทศอันนั้นไม่มีแล้วก็มีริ้วของเปลือกมะนาวอันนี้หนูจะชิมชิมข้าวมันส้มตำแล้วนานๆเราจะเห็นนะข้าวมันส้มตำเนี่ยทานกับแกงเขียวหวานไก่ค่ะมีมาสุดท้ายก็อย่าลืมเลยนะครับขนมจีนน้ำพริกนี่อันนี้อร่อยค่ะหาทานยากมากแล้วก็เราจะไม่เคยเห็นที่ไหนนวลเนียนขนาดนี้อร่อยค่ะเป็นรสชาติที่ไม่ได้เปรี้ยวจัดจนเกินไปกลมกล่อมจริงๆก็เสาร์อาทิตย์นี้หรือเสาร์อาทิตย์หน้าวันไหนก็ได้ถ้าหากอยากทานอาหารไทยอาหารชาววังที่เป็นรสกลมกล่อมอย่างแท้จริงต้องไปหลายรสสมชื่อค่ะหลายรสค่ะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ